สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงสดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะแล้วก็วันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะวันพุธที่25กุมภาพันธ์อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพระเมื่อเช้าจะกราบพระก่อนออกจากบ้านไหมตื่นแล้วไม้ทันก่อนดีกว่าว่าจะไม่พูดคำนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะครับจันทรคติขึ้น8ค่ำเดือน4ปีมะเมียพูดซ้ำๆกันอย่างน้อยเดือนละ4ครั้งก็อยากที่จะให้ปลูกฝังทัศนคติโดยเฉพาะกับใครที่มีบุตรหลานเยาวชนนะครับถ้ามีเวลาว่างก็อยากที่จะให้ชักชวนกันไปนะทำบุญนะถวายสังฆทานถวายเพลข้าวปลาอาหารฟังพระธรรมโดยเฉพาะต่างจังหวัดผมยังเชื่อว่ายังมีอยู่นะในเรื่องของกิจกรรมดีๆทางพุทธแบบนี้นะครับอย่างน้อยเด็กๆลูกหลานที่อยู่กับเราเนี่ยโตขึ้นมาก็จะได้มีข้อเรียกว่าหนึ่งเลยฮะทุกอย่างมาอยู่ที่จิตใจที่ดีงามและแน่นอนฮะถ้าข้างในสวยสดงดงามจะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศอย่างแน่นอนครับนะฉะนั้นเขาบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีวันพระคือบางคนอาจจะสะดวกทำทุกวันแหละนะใส่บาตรทำบุญแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็ยึดถือซะว่าอันนี้คือวันพระนะจะได้มีการยึดเอาไว้ในแต่ละเดือนก็จะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติดีแล้วก็คิดดีทำดีด้วยนะสิ่งสำคัญเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทำบุญทุกวันแต่เราไม่ได้คิดดีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติดีเราไม่ได้พูดดีนะบางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงเหมือนกันว่าสิ่งที่ทำลงไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เหมือนปราบประโยชน์เหมือนกันฉะนั้นทำบุญแล้วทำทานแล้วนะคำพูดหรือว่าการกระทำหรือว่าความคิดทุกอย่างก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของพุทธศาสนาด้วยอย่าเป็นตัวบ่อนทำลายศาสนาค่ะแล้วก็ฝากนิดนึงฮะสำหรับคนที่มีห้องพระหรือว่าหิ้งพระที่บ้านก็ควรจะหาโอกาสนะนอกจากในเรื่องของการถวายพวงมาลัยเปลี่ยนน้ำนะครับหรือจะถวายผลไม้ก็ตามการทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าหิ้งพระที่บ้านเนี่ยก็ควรจะทำให้ต่อเนื่องนะอย่างน้อยอย่างที่ผมบอกสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีก็คือวันพระ1สัปดาห์จะมี1ครั้งนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะกล่าวเตือนเน้นย้ำกันอยู่เสมอแหละอย่างน้อยเดือนละ4ครั้งนะครับนะแต่ว่าวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมเองที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าอยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์ PD วรรณวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้และข้อมูลที่สำคัญนี่คือข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องระบุหรือว่าบอกกับทางทีมงานให้ชัดเจนด้วยนะเอาล่ะแต่ว่าก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องราวของ12ราศีหรือว่าการตรวจดวงชะตาวันนี้25กุมภาพันธ์ต้องบอกว่าหลายที่หลายบริษัทเองเนี่ยเขาก็มีการแบบแจ้งเงินเดือนแล้วบางคนได้รับเงินเดือนแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยเวลาคนทั้งส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามานอกจากจะถามเรื่องงานถามเรื่องความรักเรื่องของการเงินบอกว่าบางคนไม่ทำไมเป็นหนี้ตลอดชีวิตทำไมรู้สึกว่าตัวเองหมุนเงินไม่ทันเหลือเกินเราจะมีวิธีการเก็บวิธีการออมยังไงนอกจากพื้นชะตาที่บางคนรั่วทั้งชีวิตนะจะมีการออมอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์มวยก็ชอบเอาเรื่องของตัวเองมาพูดนะในเรื่องของสภาพคล่องคืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเราแล้วก็ครอบครัวเนี่ยให้มันมีความราบรื่นตลอดรอดฝั่งฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือไม่ควรที่จะรอฟ้ารอฝนหรือหวังในเรื่องของโชคลาภแต่เพียงอย่างเดียวพอดีเมื่อวานได้มีโอกาสนะครับอ่านข้อมูลแนวคิดนะครับของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งชาวอเมริกันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสบความสำเร็จแล้วก็แม้จะสูงวัยมากก็ตามแต่ก็ยังได้รับความยอมรับจากคนในทุกระดับนะครับที่พูดที่ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์หลายท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะครับก็มักจะติดอันดับมหาเศรษฐีจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เป็นประจำทุกปีมีแง่คิดดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างหลักฐานความมั่นคงให้กับชีวิตผมอ่านดูแล้วน่าสนใจวันนี้ก็อยากจะนำมาฝากกันสรุปสั้นๆนะครับข้อแรกเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอย่าจะไปคาดหวังหรือให้ความสำคัญกับในเรื่องของการหารายได้แต่เพียงช่องทางเดียวนะครับควรจะมีช่องทางสำรองหรือการหารายได้เสริมเพิ่มเติมครับในข้อที่2เนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่จําเป็นอยู่บ่อยๆวันนึงคุณอาจจะต้องขายหรือว่าต้องแบบมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่จําเป็นในชีวิตออกไปจ้ะข้อ
ข้อต่อมาอันนี้น่าสนใจยิ่งเลยนะครับเขาบอกคนเราเนี่ยควรที่จะใช้จ่ายหลังจากที่มีการออมเสร็จแล้วนะก็คือสิ่งสำคัญก็คือว่าเหลือเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไม่ใช่ใช้จ่ายไปก่อนแล้วค่อยคิดที่จะออมนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อที่4นะคะอันนี้เป็นเหมือนสำนวนหน่อยเขาบอกว่าอย่าหย่อนเท้าทั้งสองข้างลงไปในแม่น้ำนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานึกภาพถ้าเกิดเราหย่อนขาทั้งสองข้างลงไปในแม่น้ำท่านแม่น้ำนั้นมันลึกเราก็จมจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการแบบลองหย่อนไปสักขาหนึ่งนะบางครั้งก็อาจจะมีการตัวมีตัวแบบพยุงหรือว่ามีการช่วยเหลือได้ฉะนั้นก็เหมือนเป็นการเสี่ยงจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเผื่อเอาไว้บ้างเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใจแล้วก็เตรียมในเรื่องของช่องทางแผนสำรองไว้ด้วยจ้ะข้อต่อมาอันนี้เป็นสำนวนที่ผมพูดอยู่บ่อยๆในเรื่องของการลงทุนนะครับเขาบอกว่าอย่าเอาไข่ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าแต่เพียงใบเดียวเหมือนกันฮะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้ามันมีความพลิกผันจริงๆแล้วมันจะเกิดปัญหาเยอะฉะนั้นอันนี้คือชัดเจนในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับสุดท้ายค่ะบอกว่าความซื่อสัตย์นะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดเลยนะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังจากคนที่ขี้โกงแต่คนที่ชอบคดโกงนะก็สำหรับใครที่แบบไปไว้ใจคนทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนเองก็ตามข้อนี้เป็นข้อสำคัญเพราะบางครั้งเราพลาดไปนั่นคือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนี่เองจ้ะนะก็เป็นหลักดีๆเขาบอกว่าเป็นหลักที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาใช้ว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตเองก็ตามแล้วมันก็เชื่อว่านี่ก็จะเป็นหลักพื้นฐานที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ลองปรับใช้กันดูเพราะบางทีบางข้อมันเป็นจุดเล็กๆจริงๆที่บางครั้งเรารู้แหละแต่ว่าอาจจะมองข้ามไปหรือว่าเราอาจจะมองไม่เห็นถึงจุดที่มันเป็นส่งผลข้อใหญ่แบบนี้ก็คือจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนรู้อย่างที่มุ้ยบอกอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงหรืออะไรก็สุดแท้แต่ในจังหวะเวลาที่จะตัดสินใจเนี่ยบางครั้งเราจะมีไบแอสคือคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่เป็นไรนะแต่อันเนี้ยนำมาเสนอให้ดูว่าเป็นแนวคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาทำจริงและทำมานานนะอย่างน้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นก็ควรที่จะยึดถือปฏิบัติตามจุดเล็กๆมันเป็นเรื่องราวที่สำคัญและมันจะส่งผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในอนาคตฉะนั้นหลักการดีๆแบบนี้นำมาฝากกันทุกเช้านะครับเอาล่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินบางคนอยากจะรู้วิธีว่าเอ๊ะทำไมเราจะใช้จ่ายหนี้สินยังไงเราจะเคลียร์ยังไงหรือว่าเรามีลูกหนี้เจ้าหนี้เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะถึงแม้จะไม่ใช่หลักการของบริเวณแต่ก็เป็นหลักการของอาจารย์พจน์ที่จะมีการตรวจสอบดวงชะตาวางแผนให้นะว่าเราควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการใช้ชีวิตยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นหลักการของมุ้ยล่ะทำไมเมื่อกี้หนู5ข้อเนี่ยหนูโดนทุกข้อเลยนะใช้ทุกข้อหรือว่าโดนทุกข้อโดนทุกข้อเลยนะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวมาในส่วนของคำพยากรณ์12ราศีกันบ้างดีกว่ากลางสัปดาห์แบบนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบางที่ได้รับเงินเดือนแล้วบางที่ต้องมีการใช้จ่ายแล้วหรือบางคนบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานมาดูว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีเป็นอย่างไรบ้างค่ะพุธที่25กุมภาพันธ์2558นะครับจันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน4ปีมะเมียพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มังกรฝากระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาสุขภาพนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนให้ระวังในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดรวมถึงพันธะผูกพันในอนาคตสำหรับคนที่ต้องลงนามหรือทำธุรกรรมหัวใจโสดไม่เด่นนะครับคนมีคู่วันนี้อาจจะมีเวลาที่ไม่ค่อยจะตรงกันแต่เรื่องงานยังคงรักษามาตรฐานได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เสริมสุขภาพพารานามัยให้แข็งแรงกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานทายดีมีโอกาสที่จะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบให้ดูแลงานในระดับที่สูงขึ้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้กลับด้านนะครับมีโอกาสจะต้องล้มเลิกหรือยุติการทำธุรกรรมบางอย่างหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่นะครับวันนี้คงต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานต้องจัดสมดุลทั้งในเรื่องของตัวงาน
แล้วก็ในเรื่องของตัวบุคคลนะครับอย่าให้ความสำคัญมากกว่าผลลัพธ์จนละเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ควรจะมีส่วนเรื่องเงินทองก็ไม่เหมาะในเรื่องของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพราะวันนี้ดูเหมือนความคิดเห็นค่อนข้างจะแตกต่างแน่นอนฮะมันต้องมีคนหนึ่งแหละที่ผิดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเช่นเดียวกันฮะมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งปากเสียงกันสูงสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะจริงทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ระวังมีปัญหาในเรื่องของงานเพราะเพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ตะโมกสายป่านมีมากพอที่จะให้คิดการใหญ่หัวใจเน้นคนมีปัญหาอย่าเก็บนะให้หาที่ระบายให้หาที่ปรึกษาครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการหางานเสริมเนี่ยเมื่อกี้ข้อที่1ก็บอกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานเสริมที่ว่านี้มันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องราวหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่ไม่ตรงกับประสบการณ์ที่มีอย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนต้องชัดเจนวันนี้หลักการสำคัญนะฮะยืนตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจแล้วความรักหัวใจความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานไม่เหนื่อยฟรีนะครับแม้จะต้องออกแรงหรือใช้ความเพียรพยายามมากเป็นพิเศษแต่เลิกงานแล้วหายเหนื่อยชื่นใจนะครับฉะนั้นวันนี้ถกกันเสื้อลุยได้ส่วนเงินทองและการลงทุนขอให้สำรวจในเรื่องของความถูกต้องที่มาที่ไปนะครับว่ามันมีความชัดเจนโปร่งใสหรือเปล่านะระวังจะไปสร้างทุกข์หรือความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนมีคู่คนรักทำแต่เรื่องให้วิตกกังวลสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้ความเพียรพยายามสำคัญที่สุดสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานคนที่กำลังประสบปัญหาให้ลองมองวิธีการที่เรียบง่ายสิ่งที่ไม่ได้ขาดคิดอะไรที่อยู่ใกล้ตัวมันอาจจะมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนล้อกับเรื่องของงานวันนี้ประมาณตนดีที่สุดทั้งการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนความรักหัวใจไม่น่าเป็นห่วงนะครับไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าก็ตามสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าไม่ต้องเดินทางอยู่ไม่ติดที่ก็มีโอกาสครับที่จะได้พบเจอกับลักษณะงานที่มีความยากลำบากกว่าปกติส่วนเงินทองและการลงทุนก็ไม่เหมาะสำหรับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการทำธุรกรรมที่ต่างจากเดิมหัวใจเน้นคนมีครอบครัวนะครับวันนี้ระวังทำในสิ่งผิดสีถูกค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือไม่ก็ตามสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้งานยากนะก็เสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะอีกหนึ่งราศีก็สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้คนสูงวัยให้คุณไม่ว่าเขาจะมีระดับตำแหน่งที่สูงกว่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่าเราก็ตามฉะนั้นวันนี้เขาบอกขอให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์เงินทองและการลงทุนก็เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นทุกอย่างสมประโยชน์แบ่งปันหัวใจไม่เด่นไม่ควรออกอาการหรือเผยความในสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะจะโคนในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะครับสีกลมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเน้นทุกรายละเอียดนะครับในเรื่องของงานจะหวังไปตายเอาดาบหน้าหรือไปคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้คงไม่เหมาะเพราะต้องบอกว่าวันนี้ขาดโชคลาภในเรื่องของงานนะครับและที่สำคัญคนสนับสนุนก็ไม่มีเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าเชื่อมั่นอย่าคิดว่าที่ผ่านมาเคยทำแบบนี้แล้วสำเร็จวันนี้ถ้าเงื่อนไขเปลี่ยน
อาจจะไม่ได้รับผลลัพธ์เช่นนั้นฉะนั้นวันนี้เปิดใจให้กว้างเรื่องของหัวใจคนที่ชอบคนที่สูงวัยกว่าพอสมควรเนี่ยมีโอกาสจะได้หลุดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะมีที่พึ่งพานะครับมีคนให้การอุปถัมภ์กับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกริกราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าอวดรู้นะครับนะไม่ว่าคุณจะรู้จริงหรือไม่ก็ตามและคุณจะดูสง่างามจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับทั้งจากผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งคนที่ว่าจ้างเราทำในสิ่งที่รู้จริงเท่านั้นส่วนเงินทองกลับด้านวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเตรียมสำรองให้ดีนะครับความรักหัวใจวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะไฟเขียวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เน้นวัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่นนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นในแง่ของความรักความสัมพันธ์อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความรักมากซะจนเบียดบังหรือส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นๆในชีวิตเช่นเดียวกันนะครับวันนี้การลงทุนมีโอกาสที่จะพลิกผันได้ตลอดฉะนั้นในเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์จำเป็นข้อมูลก็เช่นเดียวกันแม้กระทั่งเรื่องงานวันนี้ไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่วันนี้อย่ามองโลกสวยจนเกินไประวังจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ความไว้เนื้อเชื่อใจครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเช่นเดียวกันให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์กับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราคานี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ที่สำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะจ้ะ